สวัสดีครับนี่คือ The Sims 2 Visual Thinking นะฮะพาร์ทที่ EP ที่2ครับเอพิโซดที่2นะฮะแล้วก็ผมย้ายครอบครัวไรลี่กับครอบครัวโชนะฮะแต่งงานกันก็ตอนนี้อยู่ในบ้านที่ผมรีโนเวทใหม่นะฮะคือตอนแรกที่บอกตอนแรกๆเลยนะครับว่าบ้านนี้อาจจะทำให้มันสวยได้ก็จริงนะฮะทำแล้วก็ดูเป็นเหมือนซับเบอร์เบิร์นนะครับเป็นบ้านเขาเรียกว่าอะไรนะฮะแบบชานเมืองอะไรอย่างงี้นะฮะดูเป็นบ้านอเมริกันดีนะครับแล้วก็ย้ายครอบครัวแคปริเกนเข้ามานะฮะในบ้านนี้ที่อยู่ในกล่องครอบครัวอย่างงี้นะฮะแล้วก็ผมว่าจะให้ครอบครัวนิวสันไปอยู่กับครอบครัวที่จะสร้างนะฮะหมอจะสร้างขึ้นมาครอบครัวหนึ่งแล้วก็ให้เขาไปอยู่เป็นลูกบุญธรรมนะครับผมมีม็อดที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะฮะ put up for adoption หรือ adopt แบบว่าซิมที่เป็นวัยรุ่นแล้วก็อายุน้อยกว่านะครับแล้วก็เราจะเหลืออเล็กซันอยู่แค่ครอบครัวเดียวนะฮะในเซนติเนียลอพาร์ตเมนต์ของเราอยู่ชั้น3นะครับ2ชั้นล่างก็เดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะย้ายเข้ามาใหม่นะเพราะผมยังไม่ได้เล่นเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราก็จะกลับมาตอนที่โหลดเสร็จนะฮะเพราะว่าเปิดใช้โปรแกรมวิดีโอแล้วโหลดจะนานนะฮะโอเคนะครับโอเคครับเสร็จแล้วฮะก็มานี่ฮะวันนี้ตอนตี2นะครับอ้าวทำไมแหลกวะยังโอเคหายแล้วฮะก็มาฮะก็รูปตัมเนลที่ผมทำนะครับคือผมไม่รู้นะว่าคนจะดูตัมเนลที่ผมทำหรือเปล่านะฮะก็คือผมใช้ Photoshop ตัดตัวของคนออกมานะฮะไม่แน่ใจว่าจะดูกันหรือเปล่านะแต่ว่ายังไงผมก็ทำอยู่ดีนะฮะเพราะผมชอบทำตัมเนลแต่จริงๆมันทำลำบากเพราะว่าคือมันต้องแบบใช้เพนแล้วก็ตัดรอบๆคนนะฮะก็ต้องมีความเขาเรียกว่าอะไรนะฮะแม่นยำนะครับก็ถ้าไม่แม่นยำก็แบบว่าตลกแต่มันมีเสียงอะไรวะมันคือเสียงทีวีเราหรือเสียงคนข้างล่างเอาเสียงคนนี้เอ้าเลยไม่ยอมออกไปอ่ะเธอไม่ยอมย้ายออกครับมันบั๊กอะไรครับเนี่ยรู้สึกจะบั๊กนะฮะบั๊กครับมันรู้สึกมันจะบั๊กมากๆฮะซึ่งเราควรจะย้ายออกไหมเพราะว่ามันบั๊กแล้วไม่รู้สิก็เดี๋ยวดูอีกทีเดี๋ยว change into everyday เดี๋ยวนะครับผมใช้ไอ้นี่ก่อนนะฮะลองใช้ Bad Box นะครับเป็นมอด Fix Bad Apartment Residencies เดี๋ยวดูสิผมไม่เคยใช้นะฮะ Bad Box นี่เลยนะฮะ Evict โอ้โห Action Taken Evicted หมดเลยเหรอวะอือหือdata on link โอเคโอ้โหดูแม่งจำกัดฮะไม่ใช่จำกัดกำจัดคนอ้าวนี่ออกยังอ่ะออกไปดิเก๊กอ่ะสวย appreciate อันมาทำไม่ได้ด้วย call over ดิลองดิโอเค call over ได้นะฮะงั้นเดี๋ยวเรา call over ทุกคนออกมานะครับจากในห้องนี้นะเพราะมันอยู่ในห้องไม่ได้พอไอเด็กนี่พอมาโอเคออกยังเราทำให้ชาวซิมคนอื่นมีความสุขก่อนนะฮะก่อนเรานะครับโอเคอ้าวทุกคนแม่งเข้ามาอยู่ในห้องเราหมดเลยนี่ว่าเวรกรรมโอเคเวลาทำงานนะ Once อยาก ask a sim on date นะครับไอรถนี่มันอาจจะหยุดบีบแต่ผมไปโหลดมอดที่มันหยุดบีบแต่มานะฮะลำคาญนะครับวิ่งนะฮะ
อันนี้เทิร์นเนอร์อันนี้วาเคนต์อยู่ก็คือไม่มีคนเช่านะฮะอันนี้แมนนั่นคนเดิมนะครับไอ้ดำๆนั่นนะฮะสีแดงนะครับถ้าอพาร์ตเมนต์ของวาเคนต์จะมีอุปกรณ์ในห้องนะฮะเราสามารถเห็นได้อันนี้เป็นห้องเก่าของครอบครัวไรลี่นะฮะมีคนมาอยู่ละนะครับวีเลอร์เพราะว่าของต่างๆจะหายนะครับรถมารับนะฮะมารับทำไมวะมารับแล้วไปเลยได้ไหมเดี๋ยวผมขอฟิกซ์ไอ้นี่ก่อนทำไมมันยังอยู่ที่นี่อีกวะFalse error info memory เดี๋ยวผมขอเซฟไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมไปทำไปจัดการก่อนที่คนแม่งไม่ออกนะฮะแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับผมนุกมันจะมีตัวเลือกให้นุกนะฮะผมนุกแม่งเกือบทุกอย่างไม่รู้มันจะมีปัญหาอะไรกับเกมหรือเปล่าแต่ว่าเพิ่งมาเห็นว่ามันมีคำสั่ง ask to leave นะฮะก็เลยผมจะไล่มันออกจากบ้านนะครับแล้วก็เมื่อกี้กด reset world นะฮะไอ้นี่มันก็เลยกลับมาบ้านเลยนะฮะยังทำงานไม่จบนะครับก็เดี๋ยวให้ทำงานใหม่อีกวันพรุ่งนี้ไม่ได้ตังค์ด้วยนะฮะอาสุรีวิเวียนเอ้าบ๊ายบายไปกระตีนโอเคไม่เราไปอาบน้ำฮะเทคชาวเวอร์โอเคเฮ้ยเราอาสุรีมาแล้วนี่อาสุรีวิเวียนไปไปกระตีนก่อนจะให้ผมใช้คำสั่งไหมจะให้ผมใช้คำสั่งลบทิ้งไหมครับอัศรีวิเวียนไปกระตีนซูนอันล็อกอ่ะเดินออกไปได้เลยอ่ะอันล็อกละทำไมไม่ยอมออกจากบ้านครับผมงงมากงั้นรอแป๊บนะฮะขอลองใช้ซิมเวนเดอร์อันนี้ไม่ได้ผลมั้งแบทบ็อกซ์ฟอร์เซอร์walk to lock smite weather nuke งั้นเดี๋ยวเราขอผมขอใช้สูตรนี้นะฮะ bootstrap testing sheets enabledโอเคครับสปอนรีเซ็ตเฮาส์โฮลด์ดีไหมฮะปึ๊บโอ้โหเวรกรรมแม่งทุกอย่างอะไรอ่ะอ้าวเลยไม่มีนั่นเลยงั้นเราไม่เซฟฮะพอเมื่อกี้ผมเซฟไปแล้วก่อนที่ผมจะนุกนู่นนุกนี่มั่วซั่วนะฮะก็เดี๋ยวผมขอหาวิธีให้มันไปเกตติ้งก่อนแล้วกันหรือไม่ผมก็ย้ายมันออกมานะฮะเพราะว่าครอบครัวมันบั๊กนะครับเดี๋ยวลองอีกทีนึงแป๊บนึงนะฮะขอเวลาแป๊บเดียวโอเคครับก็มาแล้วนะฮะย้ายมาสู่อพาร์ตเมนต์ใหม่นะครับเพราะว่าอันเก่ารู้สึกมันจะบั๊กเกินนะฮะก็อ่ะฮะอันนี้เป็นอพาร์ตเมนต์ที่ทําใหม่นะฮะเป็นอพาร์ตเมนต์ที่อยู่กับครอบครัวพาเทลนะฮะครอบครัวพาเทลครอบครัวนี้นะครับที่มันท้องอยู่นะฮะผมกะว่าจะเล่นเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นครอบครัวนะครับ ชอบเล่นที่มันเป็นครอบครัวก็เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมซื้อเป็นไฟมาติดนะฮะสักหน่อยนะครับแล้วก็ข้างบนไอ้ตรงนี้เป็นโต๊ะคอมนะฮะนี่ห้องนั่งเล่นนะครับมีอุปกรณ์ออกกำลังกายนะฮะอยากเกณฑ์สกิลพอยต์ไปเวิร์กเอาเพราะว่าเรามีแอคทีฟเยอะนะฮะโอเคก็ข้างบนนะครับข้างบนเป็นห้องธรรมดาฮะตรงนี้ยังไม่ได้ทำอะไรอันนี้เป็นห้องสแปร์ไว้นะฮะและอันนี้เป็นห้องนอนใหญ่นะครับผมนี่ทำเองนะฮะแบบวางทีละบล็อกนี้นะฮะแต่อันนั้นไว้ก่อนครับเดี๋ยวเราไป walk to work ไปก่อนจะได้ตังค์นะฮะเพลงยิ่งทำไมเพลงแม่งเริ่มดังแล้ววะ
ก็โอเคฮะคนนู้นคนนี้รู้จักกันเดี๋ยวนะครับมันเฟิร์สอัตโนมัตินะครับใช้ออโตเมติกช็อคให้เสร็จ for work everyone makes mistakes ก็โอเคจะทำงานให้ดีฮะมีเพื่อนหนึ่งคนคือใครอ๋อ Gretchen แต่เราต้องหาเพื่อนอีกนะครับเพราะว่าเราต้องก้าวหน้าในการงานนะฮะโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะไปอาจจะโหลดเป็น Maxis Template คือใบหน้าของซิมแต่ละคนเวลามันแบบเขาเรียกว่าอะไรนะฮะทาวนี่พวกเนี้ยพวกคนที่เป็นคนที่เป็นทาวนี่นะครับคนที่เป็นคนเกมในเกมสร้างขึ้นมาให้อัตโนมัตินะฮะมันจะใบหน้ามันจะประหลาดนะครับผมก็อาจจะหาเป็นเทมเพลตใหม่ที่แบบว่าเวลาทาวนี่สุ่มสร้างขึ้นมามันจะใช้ใบหน้านั้นๆนะฮะก็ต้องไปหาดูนะครับแล้วเดี๋ยวเอามาลงนะฮะคนเราจะได้มีซิมสวยๆรอๆนะครับไม่ได้จะได้ไม่มีแบบหน้าตาประหลาดอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็หน้าตาดีนะฮะไม่ประหลาดหรอกแต่เราเลื่อนขั้นไหมเนี่ยตึ้งเฮ้ยเลื่อนขั้นเว้ยเป็น brick layer นะครับต้องการทักษะ mechanical 1อันนี้ switch to ผมชอบเป็น shopping ได้ไหมโอเคเราไม่มีตู้หนังสือนี่ว่ะเออว่ะลืมตู้หนังสือนะฮะกล่าวว่าจะเอาไว้ข้างบนอย่างนี้นะครับเป็นเหมือน study เล็กน้อยนะฮะแล้วก็อาจจะนั่งแบบว่า make out กันตรงนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับเดี๋ยวขอเช็คกันว่าตรงนี้มันนั่งได้ไหม sit ตรงนี้นั่งได้นะครับ lounge ก็ได้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเรา study mechanical นะฮะออกโอเค study ครับBe best friend with Gretchen who with 3 sims เราต้องอาจจะหาแล้วนะฮะ gain a skill point นั่นแหละครับเรายังไม่ได้ทำเลยนะฮะมาทำก่อน mechanical แบบ5 once ต่อ1วันเนี่ยนะฮะจะมีสัญลักษณ์นี้คือเสียงโดหูนะครับแล้วเราก็จะนอนไม่ได้ถ้าเราอยู่ห้องนี้นะฮะต้องแบงออนวอลไม่ก็ไป knock politely นะครับ complain about noisenะฮะว่าเฮ้ยไอ้ครอบครัวเลิฟเสียงดังจังอะไรจะน้องเนี้ยนะฮะแต่เราอ้อโอเคมี once roll ออกมาอีกหนึ่งนะครับคือ be friends with Timothy นะฮะก็เดี๋ยวจะทำให้ครับคนจะมีโทรศัพท์ไปข้างบนนะฮะ call sims โอเคโทรไปหา Timothy ถ้าผมบอกว่าอ้าว Timothy is working I'd like somebody you knowโอเคแอร์ดับอีกแล้วเหรอวะโอเคครับ put away ฮะก็เฮ้ยเดี๋ยวตัวจิ้งจกหรืออะไรไม่รู้มันวิ่งผ่านมือออกไปช่างแม่งฮะโอเคเราเดี๋ยวเมื่อกี้จะพูดอะไรลืมไปเลย be friends with Vivian VVR โอเค call simsVivian โอ้ทุกคนทำงานครับ Vivian ก่อน Island Vacation be best friend with Gretchen ทำไม่ได้อะดิเราก็ต้องไป Island Vacation ซึ่งผมไม่อยากทำนะฮะเวรกรรมต้องรอมันก่อนว่าเหรอเนี่ย ฮะ be friend with Timothy งั้นเราไปเล่นนี้ก่อนแล้วกัน playอ๋อรู้แล้วนะฮะทำอย่างงี้นะครับนอนฮะแล้วตื่นขึ้นมาปุ๊บ want to reload อ้าวไม่ reload นี่ว่าเวรกรรมแล้ว take bath แล้วเขาจะกลับบ้านมากันตอนไหนแล้วเนี่ยฮะ complain about noise เสียงดังจังเลยครับเล่นดนตรีกันทำอะไรฮะโอเคอ่าฮะไม่มีเสียงแล้วนะฮะงั้นเราทำไงดีวะ call sims มาอีกทีหนึ่งเอา Timothy มานี่ดิเออ just talk ฮะ
ไม่อะไรเราไม่มีเวลาชวนเข้ามาอย่างนั้นอ๋อผมจะบอกว่าผมขอโทษที่ถ้าแบบกอไปกอหยุดกอแล้วหยุดกอแล้วหยุดอย่างเงี้ยนะฮะโอเควันสำเร็จแล้วนะฮะมี best friend โอ้โหทอยพอยต์มันขนาดโคตรยากเลยวะเกณฑ์ a skill point ต่อไปก็วิเวียนฮะวิเวียนโอเค just talk ฮะเราต้องมีโซเชียลต่ำๆด้วยนะครับซึ่งตอนนี้มันน้อยนะฮะไอซึ่งตอนนี้มันเยอะถ้าเยอะเนี่ยเวลาคุยกับคนก็จะวางสายเร็วนะครับแต่ถ้ามีน้อยมันจะคุยได้ตลอดการนะฮะก็รอชาวซิมมันโซเชียลตกต่ำมากๆนะครับโอเคเป็นเพื่อนแล้วฮะง่ายนะครับเป็นเพื่อนกับนี้ Flirt with Vivian ว้าวแต่มันเสน่ห์แผ่วๆอย่างนี้วะได้ฮะคอลซิมอะครับอันนี้เพิ่งสำเร็จไป3สำเร็จไป3นะฮะ Invite over มานี่มา Have snack Have dinner เอาเป็นครับดินเนอร์เสิร์ฟดินเนอร์ดีกว่าเจลาตินก็แล้วกันอ่ะกินง่ายดีฮะ I'll see you It's always a pleasure to see you โอเคครับรอพี่เพียนมานะฮะเพลงนี้ถ้าใครคุ้นๆก็จะมาจาก The Sim 1นะครับ Talk Chat นะฮะมาแชทเฮ้ยไปขึ้นไปไหนเดี๋ยวออกไปเล่นพูลข้างบนโอเค Play เออความสนุกตกต่ำนะฮะวันนี้มาเล่นด้วยกันนะฮะเออ watch ไม่ดีไม่ talk chat อ่ะต่อ play นี่ก่อนแล้วก็ hustle join shock คืออะไรวะ join ตัวเองเนี่ยนะเรียกชื่อตัวเองเนี่ยอ๋อมันเดินไม่ได้เพราะมีเกะกะนี่อยู่นะฮะโอเครีบเล่นเร็วมอจอยช็อคมาเล่นกันมาเล่นกันฮะสองคนนะครับแต่ตรงนี้ไม่มีสีเขียวกรีนเนอรี่เลยนะผมก็ต้องอาจจะซื้อที่มันเป็นต้นมงต้นไม้ที่มันห้อยเพดานนะฮะนี่ครับต้นกล้วยไม้ออคิดjust all kidding kidding นะฮะเราไปยืนอะไรไกลๆตรงนี้วะเนี่ยทำอะไรไกลๆวะโอเคความสนุกเพิ่มแล้วฮะยังไงต่อครับ flirt with Vivian charm อ่ะโอ้โหขอตอบรับด้วยนะฮะ Vivian เขานั่นเราอยู่ kiss Vivian ได้ฮะเดี๋ยวผมขอหากัน casual will I woohooYou not even oh fuck casual flirt suggestion ได้ป่าวะเฮ้ยไม่ให้เวนกรรมเขาไม่ชอบ flirt charm แต่เขาชอบ charm ว่ะงั้นเรา kids pack แล้วกันจูบปุ๊บเฮ้ยทำไมได้อ่ะงงจูบ Vivian นะฮะอ้าวแล้วไอ้เมื่อกี้หายไปไหนวะCatcher V.I. Woohoo Total score ลบ19งั้นเราต้องคิสอีกทีฮะ Tender เอ้ยเริ่มการชูสาวขึ้นมาแล้วฮะ Kiss hand ไม่อย่าพุ่งไป V.I. Woohoo โอ้โหไปไหนตี2เองโอเค Sleep in Pajamas นะครับจบไปทำไมเราเป็นคนงี่เง่าที่ยังแฟนจะว่าเขาหรือเปล่าเนี่ยครับKiss Vivian for the first time ก็เขาไม่ห้ามอ่ะเขาแต่งงานแล้วแต่เขาไม่ห้ามนะแต่งงานกับ Riley นะครับ Vivian Riley Gretchen เอาผมมีมอดที่มันเป็นเปลี่ยนลุคของ NPC ด้วยนะฮะลุคของ Townies อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีก็ต้องนั่นมาใหม่นะครับเดี๋ยวรอ Gretchen ชินมาบ้านนะฮะThe carpool for shock will come about an hour. Okay, mechanical ได้แล้วนะฮะอันนี้เป็น platinum นะผมว่าได้เลื่อนขั้นแน่นอนเลยอ่ะ ask him on a date, Daniel. เร็วขอลองแชทดูกับโหหน้าตาไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะ
อ้าวเวนหายไปไหนแล้วอ่ะแล้วทำไมมันมืดขนาดนี้ครับเนี่ยมีอะไรมืดอย่างนี้ได้ขนาดนี้อีกไหมฮะเขาไม่ชอบใช่ไหมก็แน่นอนเนี่ยฮะนามสกุลอะไรลีลาดปะวะใช่แอดมาดิชื่นชมอ่ะชอบน้ำเดี๋ยวเราไปทำงานก่อนปะไปทำงานก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมกลับมาหลังจากที่ทำงานเสร็จนะครับโอเคฮะกลับมาบ้านแล้วอาจจะชวนเกรเชนมาบ้านนะฮะทำอะไรต่างๆนานาก่อนโอเคครับก็มีการ์ดเปิดโอกาสมานะฮะช็อคเมื่อกี้ไปเข้าห้องน้ำมาแล้วกลับมาเจอนะฮะ Shock is ordered to build a wall near the side of a road near the elderly home This was due to a complaint that nearby traffic was disturbing the member of the home คนแก่บอกให้สร้างผนังนะเพราะว่าเสียงมันดังนะครับก็จะมีผนังหล่นลงไปในพื้นนะฮะเพราะว่าจมลงไปในพื้นเพราะแบบมันวอลมันสร้างไม่เสร็จนะฮะ imperfect wall structure rebuild the wall นะฮะ Chuck receives a point of logic โอเคฮะผมว่าคำตอบนี้จะเป็นคำตอบที่ผิดนะครับแต่ว่าในเมื่อเรามีไอ้ที่มันเป็นอันนี้นะฮะเรามี business instinct แสดงว่าเราแบบว่า 80% ที่จะถูกนะครับแล้วก็สุ่มถูกเอานะฮะโอเคก็พอไอ้นี่หน้าที่ job performance เต็มสุดๆเลยนะครับตอนนี้ดีครับนะฮะเดี๋ยวรอกลับมาบ้านนะครับตอนบ่ายสามนะฮะฝนหยุดตกแล้ววันนี้ตอนนี้เป็นฤดูใบไม้ร่วงนะฮะเดี๋ยวนี้ลีลาโอเคจริงๆมันทำศัลยกรรมได้นะครับหน้าแต่ละคนพอจะให้มันทำนะฮะแบบมันจะมีมอสนะฮะมอสที่ผมโหลดมานะครับเกี่ยวกับแบบหลายอย่างที่ทำนู่นทำนี่ในเกมนะฮะทำไมคนนี้มันโหดูหน้านะฮะหน้าตานะครับเฮ้ยคนนี้ดูดีนะฮะโซอี้ปาเทลอ้าวมีไม่ใช่โซอี้ใช่ไหมอันนาโอเคช็อค has been promoted to foreman นะฮะ finally in charge more of more than yourself นะครับเยี่ยมครับ3วันได้3เลื่อนขั้นนะฮะ you've made a foremanYou've made foreman of the construction team. Your initiative has been noticed. Now you put a little logic behind that mechanical knowledge of yours, and someone might actually mistake you for an architect. ถ้ามีลอจิกอีกนิดนึงคนจะบอกว่าเฮ้ยนี่เป็นสถาปนิกหรือเปล่านะฮะโอ้โหขนาดนั้นเลยนะครับแต่เราไม่มีเวลาว่างขนาดนั้นฮะเราต้องอาร์ตซิมออนอะเดทนะครับซึ่งคนนั้นเป็นใครไปไม่ได้นะฮะนอกจากจะจบพาร์ทแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาต่อกันพาร์ทหน้านะฮะบ๊ายบายครับ